นิวเคลียร์เผยสาเหตุแท้จริงการเลิกรารักครั้งก่อนลั่นตอนนี้ยังไม่คิดมีใหม่หลังจากที่กลับมาสดแบบเต็มตัวสำหรับนักแสดงสาวอย่างนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์คุณแม่ลูกหนึ่งที่มีลูกชายสุดหล่ออย่างน้องไทก้าเจ้าตัวยังดูแลน้องไทก้าและคุณพ่อของน้องไทก้าอย่างดีเจเพชจ้าก็ต่างดูแลตามปกติทั้งคู่ยังคงเป็นห่วงและช่วยกันดูแลลูกเป็นอย่างดีแต่ล่าสุดสาวนิวเคลียร์ได้ออกมาเปิดใจในรายการ Woody Interview ถึงสาเหตุลึกๆของการเลิกราและเล่าถึงสิ่งที่เจ้าตัวผ่านมากว่าที่นิวจะมาถึงจุดที่นิวบอกเลิกคือนิวเป็นคนบอกเลิกเขามันสะสมมาเยอะแล้วเยอะมากจนเรารู้สึกว่ารางวัลของการที่เราสะสมมาคือการจากไปโดยเราไม่เสียใจคือเวลานิวให้คำปรึกษาเพื่อนนิวจะบอกเสมอว่าอย่าเพิ่งเลิกเอาให้สุดก่อนกลับไปดีกันเถอะจากเกี่ยวรอบผ่านรอบก็ดีไปก่อนจนวันนึงที่มันหมดแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแล้วมันจะเดินออกไปง่ายมากโดยที่เราไม่นึกเสียใจเลยที่เราเดินออกมา